ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมเสนอคำว่าผวังหรือว่าผวังคจิตคำว่าผวังเป็นชื่อของจิตแปลว่าองค์ของจิตที่หยั่งลงสู่ภพแปลว่าวิบากจิตที่เป็นองค์แห่งภพคือจิตปกติหรือว่าแปลว่าจิตที่เป็นพื้นฐานดั้งเดิมมาตั้งแต่เกิดบางทีก็เรียกกันว่าจิตใต้สำนึกท่านกล่าวว่ามีลักษณะประภัสสรผ่องใสเรียกกันเต็มๆว่าผวังคจิตผวังมีคำอธิบายว่าก็คือจิตที่รับอารมณ์เก่าที่ติดมาจากพบก่อนเมื่ออารมณ์ใหม่เข้ามากระทบข้าวก็ละความเป็นผวังคจิตก้าวไปสู่วิถีจิตที่เป็นวงโคจรของจิตรับอารมณ์กันต่อไปใน17ขณะจิตมีชื่อที่เรียกว่าปัญจทวาราวชนะจิตวิญญาณจิตอย่างนี้เป็นต้นเมื่อครบ17ขณะจิตแล้วก็เป็นอันสิ้นสุดวงโคจรแล้วก็สิ้นอายุของอารมณ์แล้วก็อารมณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นกลับเป็นผวังคจิตคือรับอารมณ์เก่าอารมณ์ใหม่อยู่ตลอดเวลาโดยท่านก็เรียกว่าจิตกะผวังคำว่าผวังถ้าในความหมายของภาษาไทยก็หมายถึงความเป็นอยู่ที่ไม่รู้สึกตัวมีอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่ว่าผวังคจิตในส่วนของหลักธรรมท่านก็อธิบายเอาไว้ว่าก็คือเป็นจิตที่รับอารมณ์เก่าที่อติดมาตั้งแต่พบก่อนชาติก่อนเมื่อมีอารมณ์ใหม่เข้ามากระทบก็ละความเป็นผวังคจิตแล้วก็ก้าวสู่วิถีจิตคือวงโคจรของจิตคือรับอารมณ์กันต่อไปจนครบ17ขณะจิตอันนี้ก็ฟังยากหรือว่าจำยากความหมายก็เราฟังแล้วก็ลืมไปเพราะว่าอันนี้เป็นภาษาธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านอธิบายเอาไว้ในขณะจิตของคนเรานั้นจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่การเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ละขณะจิตนั้นท่านก็มีคำอธิบายว่าแต่ละขณะนั้นเป็นอย่างไรแต่ในที่นี้เพียงแต่นำมาพูดเพียงแต่ว่าผวังหรือว่าผวังคจิตนั้นหมายถึงอะไรเท่านั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมใน
ครั้งนี้อาตมาภาพขออนุอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร